สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนมาอยู่ที่กรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูใบเสมาธรรมจักรหรือว่าเป็นหินนะครับที่เป็นหินปูนหินทรายแดงใบเสมานะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นกรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นศูนย์ราชการนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเดี๋ยวนะครับบุญธรรมชาแนลนะจะพาทุกคนไปดูนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินเป็นใบเสมาอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ขุดค้นมาตั้งแต่เมืองเก่าโบราณนะครับท่านผู้ชมนะครับมาชมพร้อมกับบุญธรรมได้เลยนะครับไปชมกันเลยครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนมาดูสถานที่จริงนะครับเป็นกรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีใบเสมานะครับที่มาตั้งปักหลักไว้นะครับให้ท่านผู้ชมที่ศึกษาเกี่ยวศิลปากรอะไรต่างๆนะครับสิ่งของโบราณให้มาชมบรรยากาศได้นะครับที่กรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับก็จะมีป้ายที่ปักหลักไว้นะครับเป็นการจำลองลักษณะการปักใบเสมานะครับประจำที่ตั้ง8นะครับนี่นะครับโดยปักล้อมรอบเนินดินหรือสิ่งก่อสร้างทางศาสนานะครับเพื่อแสดงขอบเขตนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเจดีย์หรือว่าธาตุอุโบสถเป็นเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจากหลักฐานที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็พบอยู่3ลักษณะนะครับก็คือ1นะครับปักเป็นกลุ่มกระจายตามเนินดินไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับแล้วก็2ปักประจำอยู่ตามทิศเพื่อบอกขอบเขตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้ง4ทิศ8ทิศและ16ทิศนะครับซึ่งอาจปักเดี่ยวปักคู่ปักซ้อนกัน3ใบนะครับแล้วก็3นะครับปักอยู่รามรำพังเพื่อแสดงขอบเขตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็คือจำลองในการปักหลักปักเขตตั้งแต่สมัยอดีตนะครับก็จะปักตามเจดีย์บ้างนะครับธาตุนะครับแล้วก็อุโบสถหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก็ตอนนี้นะครับกรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นก็ได้มาจำลองในการปักหลักขอบเขตไว้นะครับจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์นะครับท่านผู้ชมเข้ามาชมได้นะครับก็จะมีรูปร่างหินนะครับเป็นใบเสมาอะไรต่างๆนะครับปักไว้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะมีลักษณะการปักหลักยุบประมาณนี้นะครับก็จะมีด้านนอกนะครับอันนี้คือตั้งอยู่ภายในบริเวณด้านนอกนะครับแต่เป็นสถานที่ราชการนะครับของกรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีเป็นรูปร่างต่างๆนะครับเป็นทั้งดูแล้วก็จะเป็นหินทรายแดงเป็นหินนะครับแล้วก็จะมีหินศิลาแรงก็มีนะครับนี่ตรงนี้คือเป็นหินศิลาแรงครับเนี่ยตรงนี้เป็นหินนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆนะครับเป็นหินนะครับส่วนบริเวณข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นหินพวกกลุ่มประเภทหินทรายแดงนะครับก็จะมีรูปร่างนะครับแตกต่างกันไปนะครับตามสถานที่ที่พบเห็นนะครับนี่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะครับที่เป็นหินศิลาแรงนะครับลูกใหญ่อยู่นะครับก็ท่านใดสนใจศึกษานะครับเกี่ยวกับโบราณคดีนะครับเกี่ยวกับใบเสมาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาเข้ามาชมเข้ามาศึกษาได้นะครับที่กรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนอีกจุดนึงนะครับก็จะมีอยู่ภายในโดมนี้นะครับซึ่งสร้างเป็นโรงเก็บใบเสมาไว้นะครับก็จะอยู่ตามภายในนี้นะครับตอนนี้เราเข้ายังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดนะครับก็ได้ถ่ายรอบๆนอกไว้ให้ท่านผู้ชมดูไปก่อนนะครับอ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในโดมก็เอามาปักไว้นะครับที่รอบโดมนะครับเห็นไหมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสถานที่ก็เงียบสงบดีนะครับร่มรื่นดีนะครับมีต้นไม้ให้เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาชมนะครับมาเที่ยวมาชมศึกษานะครับให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับผมก็คือใบเสมานะครับเป็นบางส่วนนะครับที่เอามารวบรวมเก็บไว้ภายในโดมณสถานที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพวาดพระพุทธเจ้านะครับเล่าเรื่องราวชาดกเรื่องราวพุทธประวัติเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับก็จะมีใบเสมาอยู่นะครับเพราะว่าใบเสมาเหล่านี้นะครับก็ได้ไปขุดพบเจอในหลายจังหวัดของภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ทางกรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นได้ไปพบหรือว่าได้ไปขุดค้นเจอตามสถานที่โบราณตามกลุ่มโบราณสถานอะไรต่างๆนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นรูปแกะสลักจากหินรูปเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเจอในอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกับบุญธรรมนะครับก็จะมีเรื่องราวตั้งแต่สมัยอดีตนะครับได้เขียนได้จารึกไว้ภายในหินณสถานที่ตรงนี้ไว้นะครับก็ไปชมพร้อมๆกับบุญธรรมชาแนลเลยนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเข้ามาแล้วก็จะอยู่ข้างๆของสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของเก่าโบราณไว้นะครับแล้วก็ข้างๆพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีกลุ่มพวกหินทรายแดงอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่ตาม
พิพิธภัณฑ์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราได้มาชมนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเป็นหินนะครับเป็นใบเสมาอะไรนะครับแต่ว่าก็มีแบบขนาดใหญ่ๆนะครับมีแต่ขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นหินลูกใหญ่นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากศึกษานะครับเกี่ยวกับกรมศิลปากรหรือว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของใบเสมาอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากรนะครับที่8จังหวัดขอนแก่นนะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่รายละเอียดได้มากขึ้นนะครับส่วนวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับให้มาได้ดูนะครับได้ดูได้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากศึกษาแบบจริงจังนะครับอยากรู้ข้อมูลนะครับจริงจังที่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้นะครับก็ให้ไปศึกษาในเว็บไซต์ของกรมศิลปากรที่8จังหวัดขอนแก่นได้นะครับส่วนวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับถ้าพูดข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้ท่านผู้ชมได้มาดูให้มาชมเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนมาชมมาดูสถานที่ที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ใบเสมาไว้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดติดตามเข้ามาให้กำลังใจบุญธรรมชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับ